ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโร่ซอมบี้ไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ผู้รอดชีวิตที่เหลือครับนอกจากจะต้องเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้แล้วทุกคนครับยังต้องมาระแวงมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละที่แต่ละฝั่งก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ฝ่ายตัวเองนั้นรอดตายเพื่อเติครับในยุคนี้เนี่ยมนุษย์อาจจะดูน่ากลัวกว่าพวกซอมบี้เสียอีกเพราะอย่างในตอนล่าสุดครับก็ได้มีคนจงใจปล่อยซอมบี้เข้าไปที่เกาะซารุโนชิมะจนกัดฮารุจนตายส่วนทางฝั่งของศูนย์พักพิงก็ไม่รอดเหมือนกันครับเป็นเหตุให้ท่านประธานโดนกัดจนตายเช่นกัน คำถามก็คือคนที่ทำแบบนั้นเขาเป็นใครกันแน่และมีจุดประสงค์ต้องการอะไรสวัสดีครับผมมอเบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีรส์อมบี้เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่อง Love You at the World End Zombie ญี่ปุ่นใน EP ีที่13กันแล้วครับใครที่ไม่ดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเมื่อไหน่ื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากการจากไปของท่านประธานอากิโยชิเจ้าเรนผู้เป็นลูกชายครับก็ได้เข้ามากลุมบังเหียนต่อจากคุณแม่ผู้ล่วงลับโดยมีเลขาหนุ่มคนหนึ่งครับคอยให้คําปรึกษาเรนอย่างใกล้ชิดโดยด็กหญิงมิสกาก็รู้สึกว่าหลังๆมานี้ครับกับเข้าที่ตัวเองเคยทานอยู่มันได้น้อยลงกว่าปกติค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับพวกกลุ่ม VIP ครับที่ได้กันหยุดเท่าเดิมมิสกาก็ได้แต่คิดในใจครับว่าเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นที่นี่หรือเปล่านะ ในขณะที่ทางฝั่งของคุรุมิหลังจากที่เธอได้รับรู้ว่าตัวเองรับเคยเป็นหมอมาก่อนเธอก็ไม่รอช้าสิครับเอาหนังสือทางการแพทย์ทั้งหมดที่มีเนี่ยกลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมดเผื่อวันนี้ครับอาจจะเป็นการฟื้นความทรงจำของเธอก็เป็นได้ ว่ารอยเส้นเลือดที่แข็งของเธอครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยนับวันก็ยิ่งดูชัดเจนขึ้นไปอีกก่อนที่ภาคอการครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของซูโบอีกกันบ้างหลังจากที่เขารับได้พากลุ่มผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งเดินทางจากเกาะซารุโนชิมะมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับระหว่างทางถึงแม้จะมีซอมบี้กระจัดกระจายอยู่เต็มถนนบ้าง แต่ก็ทําอะไรคนกลุ่มนี้ไม่ได้หรอกรับจนโชริคุงเนี่ยเหมือนจะเจอเข้ากับโพรงอะไรสักอย่างที่มันดูน่าสงสัยแบบมากๆแต่โคโมโตะซังก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเราต้องเดินทางกันต่อแล้ว จนในที่สุดครับกลุ่มของซูโบอีกก็ได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์พักพิงเป็นที่เรียบร้อยพวกเขารับทําท่าทีเป็นผู้ลี้ภัยเพื่อขอเข้ามาพักอาศัยเพื่อดูลาดลาาดับในการโจมตีครั้งถัดไปที่กำลังจะมาถึงต่างคนก็เลยต่างพยายามตะโกนครับขอให้พวกที่อยู่ข้างในเนี่ยช่วยเปิดประตูให้หน่อยแต่เนื่องจากนโยบายใหม่ของเรนกับเลข,ขาคนสนิกรับที่เพิ่งตั้งขึ้นมาว่า จะไม่รับคนนอกเข้ามาเพิ่มอีกถ้าคนพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ญาติของแขกที่อยู่ภายในโซโกะกับมิสกาที่รู้แบบนั้น <c oughs> ก็เลยจัดการวิ่งไปที่หน้าประตูรับทำท่าทีเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ย คือคนในครอบครัวทั้งหมดของเธอเลยก็ว่าได้โคโมโตะซังคือสามีคานาเอะเป็นน้องสาวส่วนโทโดเป็นน้องสะใภา้ซึโบอิคือพี่ชายและโชริคุงคือลูกชายของเธอครับจนในที่สุดแล้วครับคนกลุ่มนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พักพิงตามกฎหม่แต่ละคนจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยอาหารชั้นเลิศทว่าเลข,ขาเนี่ยก็มองด้วยหางตาครับไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่คนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ได้เสียตังเข้ามาที่นี่แล้วยังจะมาเผาผลาญทรัพยากรข้างในตึกอกีกอยากจะไล่พวกมา ไปให้พ้นๆและถ้าถามว่าซือโบอีกรับยกเลิกความตั้งใจจะบุกศูนย์พักพิงนี้หรือยัง คำตอบเลยก็คือยังครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสสูงที่จะไม่ใช่คนที่ฆ่าฮารุแต่โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับจะมาปราณีให้คนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้คนอ่อนแอก,ก็ต้องแพ้ไปก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณเลขาครับก็ได้เชิญโทโดโลกิตัวแทนกลุ่มของซูโบอิมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวพูดถึงเรื่องที่ว่าเลขาครับได้ปรึกษากับท่านรองประธานเลนมาแล้วว่าเราจะเลี้ยงข้าวคุณแค่มือนี้มือเดียวหลังจากนั้นก็ออกไปซะ คนที่อยู่ต่อได้ครับต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นซึ่งเจ้าบ้านออกปากขนาดนี้เนี่ย จะมีดอกรับที่แขกอย่างโทโดจะขัดขืนอะไรได้โชโกก็เลยบอกรับมันต้องเป็นเพราะว่าตอนที่ซอมบี้บุกแน่ๆหลังจากฮิบิกิได้เข้ามาที่นี่ได้ไม่นาน v i p พวกนั้นก็เลยโทษร,รับว่าสาเหตุที่ซอมบี้มันบุกเข้ามาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนจรอ,อย่างพวกเรานี่แหละจนกระทั่งตกตอนเย็นของวันนั้นครับพวกโทโดโรกิตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อถึงแม้ว่าคนพวกนั้นจะไม่ต้องการให้เราอยู่ก็ตามยังไงก็คงไม่ถึงขั้นใช้กำลังไล่ออกไปที่นี่แน่ๆ ซึ่งมันก็จริงรับแต่ถึงกระนั้นมันก็ได้ทําให้การเลือกปฏิบัติชัดเจนมากขึ้นไปอีก ถึงขั้นที่ว่ากลุ่ม V.I.P. แต่ละคนเนี่ยเรียกร้องให้พวกคนจรครับย้ายกลนออกจากห้องอาหารของพวกเขาไปซะเพราะมันสกรปรกสายตานะ่ะในคืนนั้นครับโทโดก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าทำไมคนกลุ่มนี้มันต้องรอดชีวิตอยู่ด้วยทำไมคนดีๆอย่างฮงโกซังอย่างมินจังแล้วก็พี่โลนเนี่ยต้องมาตายไปละ่ะโทโดไม่เข้าใจจริงๆครับคานาเอะก็เลยเข้ามาปลอบเขาว่าเธอก็คิดเหมือนกับโทโดเองนั่นแหละและในวินาทีนั้นครับมันก็เกิดการสปาร์คขึ้นมาเมื่อความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบ กันในคืนร้าวรานก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมตุบตับกระชับมิตรระหว่างโทโดกับคานาเอะไปโดยปริยายจนกระทั่งถึงตอนเช้าครับภาพมีการได้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของกอดซารุโนชิมะก,กันต่อบ้างหลังจากที่คนส่วนใหญ่ครับได้ออกเดินทางร่วมกับซูโบอีไปจึงทําให้ที่นี่ครับเหลือเพียงแค่คุณหมอจีอัน แล้วก็ร้อยเอกคัวาตะเพียงแค่2คนเท่านั้นที่คัวาตะเองรับก็พยายามจะพูดเยียวยาจิตใจของคุณหมอหลังจากที่เธอโดนซือโบอีพูดแทงใจดำมาว่าสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ต้องกลายเป็นซอมบี้และตายไปเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเธอร่วมมือกับดรโชโตเองนั่นแหละมันก็เลยหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้ครับจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยก็ว่าได้ทว่าอยู่ๆเนี่ยเรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นนะสิครับเมื่อเสียงคำรามของซอมบี้หลายๆตัวแถวๆนั้นเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาอย่างปริศนาทั้งคู่ก็งงเลยสิว่าบนเกาะแบบนี้เนี่ยซอมบี้มันมาจากไหนกันแน่วะเนี่ย คูวตาก็เลยพาคุณหมอครับวิ่งเข้าไปหลบในบ้านข้างในอย่างเร่งด่วนแล้วใช้ประตูกงเหล็กกั้นพวกมันเอาไว้ปรากฏว่าพวกซอมบี้ครับมาเป็น10บสบตัวเลยก็ว่าได้ที่แต่ละตัวนั้นมีสัญ,ญาลักษณ์กากบาทเหมือนเดิมอีกตั้งหากครับแสดงว่ามีคนตั้งใจจะจู่โจมเกาะน,นี้จริงๆนะสิหมอจีอันก็เลยบอกกับคูวตาว่าไม่มีประโยชน์หรอกเราติดอยู่ในนี้แล้วคำถามก็คือเราจะอดตายในนี้ หรือว่าพวกซอมบี้จะพังประตูเข้ามาก่อนมันจบแล้วแหละครัวตะยังไงพวกเราก็ต้องตายก่อนที่ภาพมีการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของศูนย์พักพิงกันต่อบ้างในตอนนี้ครับนานากโกะ V.I.P. หญิงท้องเพียงคนเดียวของศูนย์พักพิงรับกาลังเดินออกกําลังกายเพียงลําพังรอบๆสนามโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าน้ําคร่ำของเธอในตอนนี้ครับมันก็แตกมาพอดี ทำให้ในตอนนี้ก็เลยเดินไปไหนมาไหนได้ลําบากและโชคร้ายซ้ำสองเมื่ออยู่ก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งได้โผล่เข้ามาในศูนย์กักกันเป็นที่เรียบร้อยและพุ่งตัวมาทางนานาโกครับซึ่งเธอที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็กรีดลั่นสนั่นเมืองเลยก็ว่าได้ โชคดีที่ว่าแถวๆนั้นเนี่ยคณะเอกมาเดินเล่นแบบพอดีครับพอได้ยินเสียงกรีดก็เลยรีบเข้ามาช่วยจัดการเจ้าซอมบี้ตัวร้ายได้สําเร็จทว่าทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วครับเพราะว่านานากโกนั้นถูกซอมบี้ตัวนั้นกัดเข้าไปที่แขนอย่างจังคณะเอกก็เลยจัดการพานานา,นากโกกลับมาที่ห้องโถงของตัวอาคารครับ พร้อมกับผู้คนมากมายที่มามุงดูเป็นจํานวนมากซึ่งในวินาทีแรกเดียเ่ยเรนที่เห็นแบบนั้นครับก็ตั้งใจจะใช้กฎใหม่ในทันทีด้วยการพานานาโกะไปที่ห้องแยกแล้วจัดการการรุนยาคาตเธอทิ้งซะแต่พอคุรุมิมาดูอาการใกล้ๆแล้วกลับได้พบว่านานาโกะรับกําลังจะคลอดลูกในอีกไม่ช้าการการุญยาคาตเธอตอนนี้เนี่ยเด็กคนนี้อาจจะไม่รอดต้องรองให้เธอได้ทําคลอดก่อนจะได้หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆครับเรนไม่อยากให้ทําเลยก็ว่าได้มันเสี่ยงจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าระหว่างที่ทําการคลอดอยู่เนี่ย น,นากกเกิดกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาหรือว่าเด็กติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็ไร้ความหมายอยู่ดีครับต้องฆ่าเธอทิ้งตอนนี้เท่านั้นแต่ไม่ว่ายัางไงเนี่ยคุูรุมิก็บอกว่าจะทําให้ได้เลยครับเพราะว่ายัางไงฉันเนี่ยก็ติดเชื้ออยู่แล้วนี่ถ้าทุกคนกลัวก็ปล่อยให้ฉันทําคลอดคนเดียวในห้องนี้ก็ได้เพียงแค่นี้ความเสี่ยงทั้งหมดก็ไร้ความหมายเรยนที่ได้ยินแบบนั้นครับก็ไม่อยากขัดความตั้งใจของครูรูมิเลยเพราะว่าในใจของเขาครับก็แอบชอบเธออยู่ไม่น้อยเรยนก็เลยออกคําสั่งรับให้คุูรุมิได้ทําคลอด ก็ขอเป็นอีกแรงรับเพื่ออยู่ช่วยด้วยจนในที่สุดแล้วการทำคลอดันดนาโกะ ที่เชื้อโรคซอมบี้ในตัวของเธอกําลังลุกลามขึ้นสมองรับก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการในขณะที่ทางฝั่งของคุวาะก,กับคุณหมอจีอันในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีทีท่าเลยครับว่าซอมบี้พวกนี้จะจากไปแบบง่ายๆมันยิ่งผลักประตูเข้ามาแรงเรื่อยๆครับและใกล้จะพังเข้าไปทุกทีคืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยได้ตายคู่กันแน่ๆครับคุวาะในวินาทีนั้นก็เลยตัดสินใจทําบางอย่างเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วครับคุณหมอจีอันจะต้องมีชีวิตต่อไปเพื่อผมนะครับว่าแล้วคุว กรีดแขนตัวเองให้เลือดออกขึ้นมาในทันทีโดยไม่สนใจคำเตือนของหมอเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับจัดการถีบป,ประตูบานนั้นออกไปครับเอาตัวเองไปล่อซอมบี้พวกนั้นให้ตามกลิ่นเลือดไปเปิดทางให้คุณหมอจีอันนั้นมีโอกาสวิ่งออกไปข้างนอกได้สําเร็จครับแน่นอนว่าคัวตะเอาตัวมอบขนาดนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเขาโดนกัดจนตัวพุ่นเลยก็ว่าได้ต่อหน้าต่อตาคุณหมอจีอันรับที่กำลังจะวิ่งหนีออกไปที่เป็นจังหวะเดียวกันครับกับกระบวนการคลอดทุกทุกอย่างกำลังเต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบมากๆครับนานาโกะที่เคยติดเชือ้อก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่นางเอกก็ยังเรียกสติเธอให้กลับมาเบ่งลูกต่อจนในที่สุดครับนานาโกะก็ทำสำเร็จในวินาทีที่1ชีวิตกำลังจะลืมตาดูโลกอีก2ชีวิตนั้นกำลังจะตายครับคุวตาตะในตอนนี้เนี่ย นอนจมกองเลือดขยับร่างกายไปไหนไม่ได้เลยครับเขารู้ชะตากรรมของตัวเองดีกว่าใคร ว่ากำลังจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้ในอีกไม่ช้าก่อนที่ชายปริศนาถือมีดเล่มโตคนหนึ่งรับจะเดินเข้ามาหาเขาใช่แล้วรับเขาคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังซอมบี้กากรบาททั้งหมดนั่นเองคัวตาพยายามใช้แรงเฮือสุดท้ายของเขาเนี่ยในการลุกขึ้นไปมองชายคนนั้นรับเพื่อถามกับเขาว่าแกเป็นใครแต่สิ่งที่ชายปริศนาได้ตอบกลับไปเลยก็คือปักมีดเล่มโตเข้าไปที่กลางศีรษะของคัวตาอย่างจังจนตายคาที่ส่วนทางฝั่งของคานาเอกรับหลังจากที่นานโกะได้กลับมาเป็นซอมบี้อีกครัง้ง ขณาเอกก็ส่งเธอไปคุยกับรากมะม่วงในทันทีและคิดว่าความวุ่นวายต่างๆรับน่าจะจบลงด้วยดีทว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งหากหลักรับหลังจากการคลอดได้เสร็จแล้วเนี่ยคุณเลขาครับได้นํากําลัง VIP แต่ละคนเนี่ยมาตั้งคําถามกับคุรุมิว่าคําพูดที่เธอบอกว่าตัวเองติดเชื้อเมื่อสักครู่นี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่เธอจะกลายเป็นซอมบี้หรอวะเนี่ยเรนก็เลยพยายามจะปกป้องรับว่าคุรุมิเธอติดเชื้อก็จริงแต่เป็นติดเชื้อแบบไม่สแสดงอาการนะ่ะทุกคนอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภััยทว่าาเลขาลขกบ ไม่ยอมนะสิครับเพราะว่าตามกฎใหม่แล้วถ้าคนคนไหนที่ติดเชื้อไม่ฆ่าทิ้งก็ต้องไล่ออกไปซะไม่งั้นเขากับ v i p คนอื่นไม่ยอมแน่ไตเรนก็เลยพูดขึ้นมาว่านายทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าคูรูมินั้นกำลังจะมาเป็นคนในครอบครัวของผมยังไงละ่ะเลขามันก็สงสัยสิครับว่าคนในครอบครัวอะไรเธอเพิ่งมาจากข้างนอกนะเว้ยเรนก็เลยตอบกลับไปว่าคูรูมีนะ่ะกำลังจะมาเป็นคู่มั่นของผมยังไงละ่ะ ทีนี้ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์จะไล่เธอออกไปแล้วนะครับซึ่งในวินาทีนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยครับว่าในหัวของเรนนั้นเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ เขาตั้งใจจะแต่งงานกับคูรุมิเพียงเพราะต้องการจะช่วยหรือเป็นเพราะว่าเขารักเธอจริงๆอันนี้ครับเราจะต้องไปหาคําตอบกันต่อในตอนต่อไปแล้วแหละก่อนที่ฉากสุดท้ายของ EP นี้ครับจะตัดมาที่เกาะซารุโนชิมะก,กันบ้างที่ชายปริศนาคนนั้นนั่นเองที่พึ่งฆ่าคัวตะไปแบบส,สดๆร้อนๆเขาได้ทําการเปิดเผยหน้าตาของตัวเองครับให้พวกเราคนดูได้เห็นอย่างเป็นทางการเลยว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไร ที่เอาจริงเนี่ยพี่แกก็หลอกใช้เล่นเลยนะครับเนี่ยก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะไม่พ้นประเด็นของพ่อหนุ่มหน้าตาหล่อปริศนาคนนั้นนั่นแหละที่เขาคนนี้ครับมาพร้อมกับมีเล่มโตจัดการขีดกะกะบาดใส่ซอมบี้ทั้งหลายเพื่อปล่อยประมาณครับเข้ามาสู่เกาะซารุโนชิมะมาทางเชื่อมที่โชริคุงเคยเห็นในตอนต้นเรื่องไม่มีผิดแน่ๆซึ่งมันก็มาพร้อมกับคําถามมากมายครับว ชายคนนี้เขาคือใครและทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่จะเกี่ยวข้องอะไรกับซอมบี้ที่บุกศูญพักพิงนั้นหรือเปล่าอย่าบอนนะครับว่างานนี้มีคนช่วยเหลือชายคนนั้นอีกอันนี้ครับทางฝั่งผู้รอดชีวิตที่เหลือเนี่ยก็แย่แล้วนะสิลาพังแก้วชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ครับก็ว่ายากแล้วนี่ต้องมาระวังใครก็ไม่รู้ครับที่หมายปองจะมาทําร้ายพวกเขาอีกทําไมโลกนี้มันช่างอยู่ยากเข้าไปทุกทีจังเลยเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่พวกซอมบี้หรอกครับแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละส่่วนนปรระเดเด็ือง แต่งงานของเรนกับคูรุมิเนี่ยอันนี้ครับเรนเป็นคนพูดเองเออเองทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่รู้เหมือนกันว่าคูรุมิจะเอาด้วยกับเขาหรือเปล่ายิ่งฮิบิกิกลับมาเจออะไรแบบนี้แล้วแลวก็บอกได้เลยครับว่าเขาไม่ประทับใจในตรงจุดนี้อย่างแน่นอนซึ่งไม่แน่นะครับเพราะเรนอาจจะใช้โอกาสที่คูรุมิกาลังความจําเสื่อมนี่แหละในการสร้างความทรงจาดีๆร่วมกับเธอขึ้นมาใหม่เอาชนะสเสน่ห์ของฮิบิกิไปให้ได้และกลายเป็นคู่รักคนใหม่ของสูนพักพิงอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับยังไงเราก็ต้องไปติดตามชมกันต่อ ในซอมบี้ญี่ปุ่น EP ต่อไปแล้วล่ะครับ EP ที่14 EP รองสุดท้ายที่ใครรอฟังสรุปเนื้อเรื่องจัดทางช่องของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยครับ พอเมื่อใดก็ตามที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนๆนไหนชื่นชอบคลิปนี้แล้วยังไม่กดไลค์ให้กับพวกเราทีมงานเนี่ยรบกวนกดให้คนละหนึ่งไลค์จะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานมากๆเลยครับในการทําคลิปต่อๆไปในอนาคตยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกรสวัสดีครับ